กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะแพรขออนุญาตย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ในเรื่องของงานก่อนที่คุณจะไปช่วยเหลือใครให้รับผิดชอบงานในหน้าที่ของคุณให้แล้วเสร็จก่อนวันนี้ก็ให้ตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ในเรื่องของทางการเงินนะคะเหมาะสำหรับที่การจะทำสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถของคุณและความรักค่ะเน้นคนที่มีคู่ครองระวังคนที่ชอบเสี้ยมหรือว่ายุแยงตะแคงรั่วนะคะคุณจะต้องมีความหนักแน่นต่อไปชาวราศีกุมค่ะงานจะต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนการเงินยังคงบริหารสภาพคล่องได้ดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนหรือไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยความรักนะคะพยายามอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันดีที่สุดค่ะจะได้ไม่มีปัญหาขัดแย้งกันเองต่อกันด้วยชาวราศีมีนนะคะงานในวันนี้เข้าทำนองเตี้ยอุ้มค่อมตัวเองก็ใช่ว่าจะดียังต้องแบกรับภาระของคนอื่นอีกด้วยส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรค่ะพอจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องและความรักการเริ่มต้นนั้นสำคัญที่สุดดังนั้นถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องรีบร้อนขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองค่ะต่อกันด้วยชาวราศีเมษนะคะงานอย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์ทั้งในเรื่องของงานและตัวบุคคลการเงินก็ให้เผื่อใจนะคะวันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตนเองสักเท่าไหร่มีแต่เรื่องของคนอื่นและความรักให้ระวังคิดผิดตัดสินใจพลาดวันนี้มีเกณฑ์เบื่อหน่ายกับเรื่องราวซ้ำๆเดิมๆค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภนะคะภาคปฏิบัติในวันนี้สำคัญกว่าภาคทฤษฎีอย่าวาดฝันนะคะจงเลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้ก่อนส่วนการเงินยังแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แม้คุณจะต้องใช้เงินด่วนเงินก้อนก็สามารถหมุนได้วันนี้เน้นคนที่คิดจะมีคู่นะคะอยู่เฉยๆคงจะไม่ได้เรื่องอะไรจะต้องขวนขวายสร้างโอกาสหรือพยายามมองหาคนที่ถูกใจค่ะชาวราศีเมถุนงานในวันนี้อย่าหันหลังอย่าหนีปัญหาหากสิ่งที่ทำนั้นไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นส่วนการเงินไม่เหมาะกับการให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์และไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนความรักความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาอะไรค่ะถึงมีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ดีและชาวราศีเมถุนในวันนี้ให้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะงานในวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือว่าทำงานประจำวันนี้คุณจะต้องระวังนะคะเกลือเป็นหนอนมีโอกาสเกิดได้เพราะคนใกล้ชิดส่วนการเงินไม่เด่นค่ะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะคนที่ไม่จริงใจรวมถึงบุตรหลานบริวารความรักวันนี้เวลาที่มีปัญหาอย่าปล่อยให้ข้ามวันให้หาทางง้องอนนะคะปรับความเข้าใจกันคนที่คิดมีคู่ก็ต้องรู้จักใช้คอนเนคชั่นช่วยค่ะต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์นะคะงานวันนี้หมั่นสังเกตอะไรคือสิ่งที่ใช่อะไรคือสิ่งที่ถนัดมีโอกาสได้พบเจอกับงานที่ถูกโฉลกกับตัวของคุณส่วนเงินอย่าประมาทนะคะแม้ว่าจะเริ่มต้นได้ดีแต่ก็ต้องมีวินัยและมีการวางแผนที่ต่อเนื่องและความรักในวันนี้ค่ะให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเวลาที่มีปัญหาให้นับ1-10ชาวราศีกันค่ะงานวันนี้มี2เรื่องนะคะ1คือบริหารเวลาให้ดีระวังจะจับต้นชนปลายไม่ถูกและ2ไม่เหมาะกับการทำอะไรที่มีความเสี่ยงส่วนเงินเวลาที่มีปัญหานั้นให้ขอความช่วยเหลือจากมิตรเก่าสหายเดิมและเรื่องของหัวใจต้องใช้พยายามมากกว่าปกติแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าไปแย่งรักของใครค่ะต่อไปชาวราศีตุลนะคะวันนี้คนที่ทำงานกับคนรักจะได้เปรียบจะสามารถช่วยเหลืองานกันได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเงินมีศักยภาพในการหารายได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าไปเอาเปรียบใครและความรักทายดีค่ะแม้โสดก็มีโอกาสได้รับความสนใจเข้าหาใครอย่างน้อยก็เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะงานวันนี้คุณจะต้องพยายามเรียนรู้นวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาปรับใช้กับงานที่ทำอยู่และเงินอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปถึงจะมีโอกาสขยับขยายก็อย่าเทจนหมดหน้าตักและความรักในวันนี้มีโอกาสขัดแย้งนะคะกับบุตรหลานบริวารค่ะ
ปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานเหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกพอจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับสิ่งใหม่ๆส่วนการเงินคนที่มีลูกหนี้ค้างชำระอยู่นะคะให้หาโอกาสติดตามหรือว่าไปทวงถามหน่อยคนโสดวันนี้ให้พึ่งตนเองค่ะส่วนคนที่มีคนรักคู่ครองวันนี้ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยสามารถพึ่งพากันได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมหรือว่าชมไลฟ์สดได้ที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะครับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายโสดค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความนะคะใครที่ต้องการทราบลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะครับมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะจากคุณไม่มีชื่อนะคะเกิดวันพุธที่24เมษายนปี17ค่ะเวลาตี 5:05 นาทีถามดวงของตลอดปี60ค่ะก็ยังเป็นคนวันอังคารอยู่นะครับเป็นคนรุ่นใหม่ละในแง่ของการบันทึกเวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดในช่วงหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงความจริงถ้าพูดถึงในเรื่องของงานก็ยังอีกหลายเดือนนะครับในช่วงอายุย่าง43ก็อยากให้ขวนขวายออกแรงเยอะๆนะครับมีโอกาสได้รับการยอมรับหรือว่าในแง่ของสายความก้าวหน้าเหนื่อยหน่อยนะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วในแง่ของการทำงานในแง่ของการทำงานก็ไม่ได้ถึงกับขนาดขี้ริ้วขี้เหร่นะครับยังพอที่จะเดินต่อไปได้แต่หลังวันเกิดสิ่งที่อยากจะฝากก็คือจะเป็นในเรื่องของปัญหาสุขภาพของญาติผู้ใหญ่อันที่หนึ่งอันที่สองครับในเรื่องของเงินทองอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วก็มีโอกาสจะเกิดในเรื่องของภาระหนี้สินด้วยหลังวันเกิดไปแล้วหาโอกาสนะครับถวายชุดสังฆทานพร้อมซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณพัฒน์นะคะเกิดวันที่17มีนาคมปี24วันอังคารค่ะเวลา 17:17 น.ชีวิตในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ตกงานนะคะต่อไปจะทำอะไรดีคะอาจารย์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36เกณฑ์งานกับงานใหม่มันเสียจริงๆแหละเอาอย่างนี้นะครับก็เบื้องต้นก็ถ้าเกณฑ์มันไม่ค่อยดีก็ต้องขวนขวายให้มากขึ้นและในแง่ของการทำบุญเนี่ยปีจอนี้ผมให้คุณทำในเรื่องของแสงสว่างหาโอกาสทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับหรือว่าบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาก็ได้และเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะได้นะในช่วงย่าง36เนี่ยย่าง37ก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นอย่าเลือกงานแล้วก็ต้องพร้อมจะปรับตัวแต่ถามว่าอาชีพอะไรที่เด่นในระยะยาวฝากไว้พิจารณาทั้งในแง่ของการทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับในดวงเนี่ยของคุณเสาร์กับอาทิตย์สวยนะครับสวนเกษตรค้าของเก่าโชว์หวยเบ็ดเตล็ดมินิมาร์ทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ดาวอาทิตย์กำเนิดถึงพวก IT คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจค้าทองแต่ว่ากลุ่มหลังเนี่ยยังไม่ให้ทำในช่วงอายุย่างปัจจุบันนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชูเกียรตินะคะเกิดวันศุกร์ที่21ธันวาคมปี16นะคะเวลา18:00 น.ตรงงานบริหารคนนะคะตอนนี้มีปัญหามากจนอยากจะออกจากงานจะดีขึ้นหรือเปล่าคะ HR คือดาวพุธนะครับผมก็ HR เก่าแล้วของคุณเนี่ยดาวพุธอยู่เรือนงานซึ่งตอนนี้มันเป็นกาลีความจริงคุณเหนื่อยมานานแล้วนะตั้งแต่ในช่วงย่าง42แต่ตอนนี้เหมือนกับภาวะน้ำจะเต็มแก้วอดทนอีกนิดนึงนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยทักษะเคลื่อนเกณฑ์ในเรื่องของงานรวมถึงดาวอาชีพยังมีโอกาสที่จะมีคนเห็นพ้องหรือให้ความช่วยเหลือมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้ให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์และในเรื่องของการตัดสินใจจะเปลี่ยนงานผมขอให้ชะลอให้เลยผ่านวันเกิดหรือแม้กระทั่งรอรับโบนัสสิ้นปีถ้ามีก่อนแล้วค่อยว่ากันตอนนี้เปลี่ยนก็ใช่ว่าจะดีแต่ในระยะยาวพื้นชะตางานบุคคลเนี่ยสำหรับคุณผมถือว่าโชคอยู่แล้วนะแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนหน้างานบ่อยในดวงถ้าเป็นไปได้หมุนให้ครบนะรีครูทคอมเพนเซชั่นเทรนนิ่งหรือในเรื่องของเวลแฟร์เนี่ยเน้นการเปลี่ยนแล้วจะสมรูปผ่านธันวานี้ไปยืนยันว่าดีขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
เกิดวันพฤหัสที่22พฤศจิกายนปี05นะคะเวลา8โมงเงินหนี้สินจะเมื่อไหร่จะหมดคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ถามมาเนี่ยไม่ดาวการเงินก็ดาวเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้สินจะเสียของคุณก็เหมือนกันก็เป็นกาลีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าถามว่ามันจะผ่านพ้นหรือหมดปัญหาไปเลยหรือไม่ในช่วงย่าง55นี้นะครับยังนะครับอาจจะหายใจหายคอคล่องขึ้นต้องใช้เวลาถึงในช่วงอายุย่าง57นู่นเลยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณฐานันดร นะคะเกิดวันพุธที่24มิถุนายนปี41นะคะเวลา 9:30 นน้องประสบอุบัติเหตุนะคะจะดีขึ้นหรือเปล่าคะเสริมบุญด้วยอะไรดีคะอังคารเป็นกาลีถูกต้องฮะคือฟังให้ดีนะคุณคุณผู้ปกครองคือตอนนี้อังคารกาลีนะมันก็มีโอกาสในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยทะเลาะวิวาทผ่าตัดหรือแม้กระทั่งเลยผ่านมิถุนายนนั้นไปถ้าน้องก็ใช้รถใช้ถนนให้เรามาระวังยังมีเกณฑ์อีกเช่นเดียวกันนะครับก็ถามว่าเกิดขึ้นแล้วโอกาสจะเกิดขึ้นมีอีกหรือไม่ก็ตอบว่ามีแต่น้อยนะครับแต่ก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและหลังวันเกิดมิถุนายนไปแล้วเนี่ยก็เน้นเลยในเรื่องของการใช้ยวดยานพาหนะช่วงนี้นะครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวแล้วก็ในแง่ของการเสริมชะตาให้น้องซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์แล้วก็จัดตารางการไปทำฟันขูดหินปูนเป็นระยะสั้นหน่อย6เดือนครั้งให้ทำตลอดในช่วง2ปีนี้ครับค่ะก็ขอให้น้องหายกลับมาเป็นปกติโดยไวนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐประดีนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ไม่มีพุทธศักราชมานะคะขออนุญาตส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ปี246กุมภาพันธ์ปี24ค่ะรู้จะดูว่าอาจารย์ตั้งใจทำงานหรือเปล่าหยอด20บาทนะคะ6กุมภาพันธ์ปี24เวลา 04:00 ถึง 05:00 ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะคะดวงการเงินจะได้ไปเมืองนอกหรือเปล่าคะก็ยังเป็นคนวันพระฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง36วงกลมมันตกมรณะถ้ามีโอกาสได้ไปยิ่งดีนะแต่เพียงแต่ว่าคำว่าอุตสาหะก็ต้องขวนขวายหน่อยไปยากหน่อยแต่ถามว่ามีเกณฑ์หรือไม่ตอบว่ามีและพยายามไปให้ได้ให้หาหลวงปู่ทวดนะฮะจะเป็นเหรียญก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสร้อยมาห้อยคอก็ได้นะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมหมายนะคะเกิดวันที่8กุมภาพันธ์ปี15เวลา 20:30 นะคะวันอังคารงานเงินสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องงานเงินสุขภาพเป็นอย่างไรกัมมะเป็นสีปุตตะเป็นสีผมก็ต้องทายดีครับนะครับถ้าไม่มีงานทำก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นโดยเฉพาะครึ่งปีหลังมานี้หรือแม้กระทั่งถ้าทำงานอยู่ก็อาจจะมีการลอนช์โปรเจกต์อะไรใหม่ๆในช่วงครึ่งปีหลังออกแรงเยอะๆนะครับแล้วก็ปีจรเนี้ยถ้าลักษณะการทำงานมีเกณฑ์จรมีการเดินทางชีพจรลงเท้าถือว่าสมรูปแม้กระทั่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสุขภาพก็ต้องดูในระยะยาวครับพุธกับจันทร์เสียอยู่เรือนเสียไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจอีกกลุ่มนึงครับเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองและก็ลิ้นสีดวงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโต้งนะคะเกิดวันเสาร์ที่17พฤษภาคมปี12ค่ะเวลา 21:50 นะคะเงินงานช่วงนี้มีเงินก้อนเข้ามาไหมอนาคตเป็นยังไงบ้างคะครอบครัวค่ะถ้าความจริงในช่วงเนี้ยจนถึงพฤษภาคมดาวการงานก็ถือว่าสวยนะแต่ว่าที่เห็นในดวงเนี่ยผมกลัวจะเกิดภาระหนี้หรือมีภาระหนี้คงค้างอยู่งานเหมือนกันนะฮะถ้าคุณทำงานอะไรอยู่ช่วงนี้พยายามมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะอย่าอยู่เฉยแล้วยิ่งถ้ามีการจรมีการเดินทางก็ถือว่าใช้ได้ในแง่ของการเปลี่ยนเล็กๆนะครับถ้ามีโต๊ะทำงานปีนี้ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับการทำบุญเสริมชะตานั้นหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมนะระยะสั้น 2-3 วันก็ยังดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิรักษ์นะคะเกิด19มิถุนายนปี32วันจันทร์ค่ะเวลา 18:16 นาทีปี60เป็นยังไงบ้างครับ18:16 นาที
ความจริงอย่างที่ผมเรียนน่ะเวลาคำพยากรดวงคนหมู่มากเนี่ยมันก็จะเป็นสโคปที่มันกว้างกว่าแต่ถ้าเกิดมีโอกาสได้คุยกันแล้วเนี่ยก็จะลึกในดวงแล้วก็จะตัดตามอายุย่างของคุณตอนนี้กรรมะกับกระดุมพระมันเสียอยู่ก็งานอาจจะมีปัญหาเรื่องไม่สบายใจการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเกณฑ์สภาพคล่องเป็นทั้งเดชและกาลีก็เข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาของคุณถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาก็ให้คุณซื้อหลอดไฟถวายสัก6หลอดแล้วลองดูครับที่วัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนให้ถวายแบบนั้นค่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะจากธนพรนะคะคุณธนพรค่ะจะถามให้ลูกนะคะค่ะคุณลูกเกิดวันที่เท่าไหร่คะลูกเกิดวันที่4เดือนสิงหาคศ48นะคะ48เวลาเกิดค่ะ6โมงเช้า20นาทีค่ะค่ะตรงกับวันอะไรวันพฤหัสค่ะเช้าวันพฤหัสจ้ะตอนนี้น้อง ขอไปครับน้องอยู่ในช่วงอายุย่าง12ถูกไหมฮะฮัลโหลไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะน้องอยู่ในช่วงอายุย่าง12นะครับค่ะคือตอนนี้เนี่ยย่าง12เป็นห่วง2เรื่องก็คือในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะมีแผนจะเปลี่ยนจะย้ายไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องผลการเรียนบ้างหรือยังครับตอนนี้มีค่ะตอนนี้น้องอยู่ชั้นไหนฮะอยู่ป.5ค่ะการเรียนของเขาช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเป็นกาลีไงครับก็อย่างที่ผมถ่ายไปเมื่อสักครู่แล้วดวงนี้ผมฝากคุณเป็นคุณแม่หรือเปล่าคะเดี๋ยวต่อใหม่เดี๋ยวต่อใหม่นะคะงั้นเราขออนุญาตไปที่ SMS ก่อนนะคะเกิดวันอังคารที่13มีนาคมปี27นะคะเวลาประมาณ 5:00 ถึง 6:00 นนะคะอันนี้ตอบไปแล้วใช่ไหมคะลองดูงานเงินความรักอะความจริงเกิดรอยต่อในช่วงการเปลี่ยนวันเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งวันอังคารแล้วก็วันจันทร์เนาะก็ผมไม่แน่ใจว่าช่วงเวลาที่คุณหญิงเกิดเนี่ยฟ้าสว่างหรือยังเอาอย่างนี้เอาที่มันเป็นไฮไลท์แล้วกันถ้าคุณหญิงเกิดในช่วงที่ฟ้าสว่างแล้วเนี่ยในช่วงย่าง33เนี่ยเป็นปีที่เด่นมากๆเลยนะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์งานก็มีโอกาสได้ริเริ่มในสิ่งใหม่แต่ในทางกลับกันครับถ้าคุณหญิงเกิดในช่วงที่ฟ้ายังไม่สว่างยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ปีจอนี้มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องสภาพคล่องมากแล้วก็มีโอกาสจะเกิดปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นนายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพลองดูเนาะว่าสองช่วงวันที่ผมเรียนเนี่ยอะไรมันเข้ามากกว่ากันแล้วคุณจะเป็นคนวันนั้นนะคะท่านต่อไปค่ะคุณติ๊กนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมปี20ค่ะเวลาประมาณเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะวันอาทิตย์นะคะดวงปี60แล้วก็แนวทางการทำบุญค่ะของคุณก็ตุลาชนตุลาเนี่ยก็แทบจะครอบคลุมแล้วนะครับในช่วงย่าง40นี้เพิ่งเข้าวันเกิดผมเรียนอย่างนี้นะที่เหนื่อยที่เบื่อที่มีปัญหาในเรื่องของงานจะมีพวกพ้องจะมีคนให้การซัพพอร์ตสนับสนุนมากขึ้นแม้จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่เสียนะครับส่วนในเรื่องของอื่นๆทั่วไปเป็นอย่างไรแต่เตือนเรื่องรักนะครับเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยด้วยพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วบาปประเคาะเกาะโยงเรือนเสียและที่สำคัญหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยไม่ใช่หลังวันเกิดไปแล้วที่เข้ามาแล้วเนี่ยปัตตานีเป็นกาลีถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีถ้าสะดวกซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดจ้ะเอาละค่ะสายกลับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนหรือยังคะชัดค่ะชัดแล้วนะคะมาต่อนะคะคุณลูกเกิดวันพฤหัสที่4สิงหาคมปี48นะคะ 6:20 นาทีตอนเช้านะคะจ้ะโอเคก็อย่างที่ทายไปเนี่ยเกณฑ์ความรักเกณฑ์เรื่องเรียนมันจะมีกาลกิริมาสัมพันธ์ถึงตอนนี้น้องก็มีปัญหาเรื่องเรียนใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราคุยกันอยู่ค่ะผมฝากคุณผู้ปกครองแบบนี้นะครับดวงนี้เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนในระยะยาวไม่ค่อยดีนะจบช้าก็ได้นะหรือแม้กระทั่งเกรดหรือผลการเรียนไม่ค่อยดีหรืออาจจะมีการหยุดการชะลอพักการเรียนเป็นไปได้ทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าเป็นผู้ปกครองก็ต้องกวดขันอย่างใกล้ชิด
นะถ้าถามว่าเด็กคนนี้ดื้อไหมฉลาดนะฉลาดนะแต่ดื้อทำอะไรนะตามใจตัวเองและบางทีต้องบอกว่ามีลูกโมโหร้ายด้วยนะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวเนี่ยจะโดนเยอะนะครับก็เอาเป็นว่าผมจะแนะนำกลุ่มอาชีพที่ฉลกให้เขาพิจารณาในอนาคตแล้วกันเนาะเกณฑ์การเรียนไม่ได้เด่นมากสาขาวิชาที่พอจะปรับได้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะถ้าชอบงานบริการผมยังพูดเหมือนเดิมนะเกณฑ์เรียนไม่ดีแต่เด็กคนนี้ฉลาดลักษณะพวกงานบริการนะพวกแอร์สจ๊วตรีเซพชันพวกนี้ทำได้หรือถ้าเป็นใช่หรือว่าถ้าเป็นพวกวิชาชีพเฉพาะทางนะทหารเรือตำรวจน้ำนะครับลักษณะพวกงานนำเข้าส่งออกหรือว่างานบริการพวกพยาบาลก็ใช่นะแต่ว่าอันนี้คะแนนอาจจะสูงหน่อยและอีกกลุ่มนึงฮะถ้าทำในงานแวดวงสถาบันการเงินก็ถือว่าดีสำหรับดวงเขาค่ะค่ะปีนี้ให้เขาไปทำบุญลงศพนะครับตามมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้นค่ะค่ะจะคุยเขาดีๆเพราะเขาดื้อแต่เขาฉลาดค่ะดื้อมากเลยค่ะแต่เขาฉลาดผมยืนยันเขาเฉลียวเขาเป็นคนมี EQ ดีแต่บางครั้งทำอะไรตามอำเภอใจค่ะมีวิธีบอกให้ที่เขาเด็กหรือเขาเลี้ยงง่ายบอกได้มีคะหมายถึงอะไรวิธีบอกว่าอะไรนะครับมีวิธีแบบว่าให้เขาแบบบอกง่ายสอนง่ายมีไหมคะก็จริงๆผมพูดอยู่เสมอแหละคนที่มีความดื้อรั้นเอาแต่ใจเนี่ยพยายามละลายพฤติกรรมเขาโดยการอยู่กับคนหมู่มากถ้าเล่นกีฬาก็ให้เล่นเป็นทีมนะคนเราเนี่ยแพ้บ่อยๆแล้วมันจะชนะเป็นแล้วก็จะยั่งยืนอันนี้อันที่หนึ่งสองในเรื่องของการดูแลถ้ารู้ว่าเขาแข็งถ้ารู้ว่าเขาแรงการอบรมสั่งสอนที่ดีที่สุดก็คือมีระยะห่างและแสดงตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นค่ะดวงนี้บังคับไม่ได้นะแต่ผมอยากให้เขาไปทำอะไรร่วมกับคนหมู่มากให้เขาเรียนรู้อาจจะมีความขัดแย้งบ้างมีปัญหาบ้างใหญ่ทับใหญ่บ้างสุดท้ายเขาก็จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวของเขาเองค่ะนะอย่าให้เล่นกีฬาคนเดียวไม่เอายิ่งไปกันใหญ่เลยนะจะยิ่งแบบออกแนวเห็นแก่ตัวยิ่งมีอารมณ์ฉุนเฉียวนะกีฬาเป็นทีมช่วยได้ค่ะค่ะจ้ะแล้วเด็กลูกคนนี้จะขึ้นได้ก็อย่างที่ผมเรียนจริงๆแล้วเขาฉลาดนะแต่พื้นฐานนิสัยเนี่ยใจคอเป็นดาวพุธเนี่ยก็มีใจอ่อนบ้างแหละแต่บางครั้งจะมีในเรื่องของอารมณ์ความดื้อรั้นนะต้องใช้เวลาครับแล้วพึ่งได้ไหมคะพอจะพึ่งพาได้พอจะพึ่งพาได้นะครับโอเคเนาะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะโอเคโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณชูเกียรตินะคะเกิดวันที่21ธันวาคมปี16นะคะเวลา18นาฬิกาตรงการงานมีปัญหามากนะคะมันจะดีขึ้นไหมครับเหมือนดวงท่านเมื่อกี้เลยอะที่บอกว่าทำงานบุคคลหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกันเป๊ะเลยจ้ะก็กัมมะดาวพุธด้วยนะเป็นกาลีแต่พูดเหมือนเดิมอีกเหมือนกันว่ายืนยันว่าระยะยาวอาชีพนี้พอจะเลี้ยงชีพได้เพียงแต่ว่าต้องมีการหมุนหน้างานมีการโรเตทและถ้าจะเปลี่ยนงานจะออกก็ขอให้ชะลอการตัดสินใจให้เข้าช่วงอายุย่าง44ไปแล้วค่อยว่ากันถามซ้ำผมตอบเหมือนเดิมครับนะท่านต่อไปค่ะคุณหนุ่ยค่ะเกิดวันที่14มกราคมปี15วันศุกร์นะคะเวลา 6:15 นาทีถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์เกิดที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็มีโอกาสจะมีบ้านไหมครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับก็ธนูก็ต้องบอกว่าธนูเนี่ยนะปลายปีหน้าไปแล้วเนี่ยเสายกเข้ามาทับลัคนะก็ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเตรียมตัวให้ดีนะครับอย่าทำอะไรที่เป็นภาระเยอะถ้าถามว่าถ้าอยากจะดูบ้านเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยถ้าถามว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ยังไม่ใช่ช่วงนี้ถ้าช่วงนี้จะเอาจริงๆขอให้เป็นบ้านมือสองขอให้เป็นบ้านมือสองนะใช้เวลาสักพักหนึ่งและอย่างที่ผมเตือนเนี่ยพยายามสร้างภาระในช่วงนี้ถ้าคิดว่ายังไม่ไหวเพราะว่าเกณฑ์ชะตาในภาพรวมปลายปีหน้าไปแล้วไม่ง่าย
จะเหนื่อยมากกว่านี้ครับอาจารย์บอกลัคนาแล้วหรือยังนะคะอ๋อลัคนาธนูจ้ะธนูนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606พักสักครู่ค่ะครับ